เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยหมายเลขทะเบียนสศาลางองู6097กรุงเทพมหานครที่มีผู้แจ้งพบจอดอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ14และชุดสอบสวนสนดอนเมืองได้ดักซุ่มรอเจ้าของเนื่องจากคาดว่าเป็นรถผิดกฎหมายแต่กระทั่งช่วงเช้ายังไม่พบตัวเจ้าของรถเจ้าหน้าที่จึงทำการเข้าค้นรถเบื้องต้นพบยาบ้า 600,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่คาดว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติดใช้รถสลับสับเปลี่ยนคนขับเพื่อนำยาเสพติดไปขายให้กับลูกค้ารายย่อยแต่เมื่อกลับมาที่รถอาจเห็นชุดสืบสวนซุ่มอยู่จึงไม่กล้าออกมาเอารถกลับไปต้องยอมปล่อยทิ้งไว้ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถของกลางพร้อมยาบ้า 600,000 เม็ดไปเก็บไว้ที่สน.ดอนเมืองพร้อมขยายผลหาตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีค่ะ